วันนี้นะคะเราจะมาทำหุ่นยนต์สมาร์ทแลมป์นะคะสมาร์ทแลมป์ก็คือไฟฉายอัจฉริยะนั่นเองค่ะเราจะตั้งเวลาให้โรโบฉายไฟนะคะส่องไฟเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดและในขณะเดียวกันเราก็จะสั่งให้โรโบทำการส่องไฟหรือหยุดนะคะหรือดับไฟด้วยปุ่มทริกเกอร์ของเราเอาล่ะตอนนี้เด็กๆประกอบให้เหมือนกันนะคะทั้งปุ่มสวิตช์นะคะแล้วก็หลอดไฟนะตอนนี้เราต้องการให้ไฟดับกันแล้วกันนะคะสตาร์ทนะคะไฟดับก็คือ0นั่นเองนะคะต่อมาเราบอกว่าเราจะให้เขาส่องไฟใช่ไหมคะเป็นไฟสีอะไรดีคะเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะคะเป็นระยะเวลาอินฟินิตี้ไปเลยนะคะแต่เรายังต้องบอกลำดับเขาก่อนนะคะซึ่งถ้าเราไม่ใส่เงื่อนไขให้เขาเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟเขียวติดตลอดเลยเพราะนั้นเราต้องใส่เงื่อนไขเรื่องของเวลาค่ะเด็กๆนึกถึงอะไรคะเด็กๆนึกถึงไฟจราจรใช่ไหมคะเราสามารถตั้งเวลาให้ไฟจราจรเขียวเหลืองหรือแดงเนี่ยเป็นเวลาตามที่เรากำหนดได้เลยอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้เป็นไฟฉายก่อนนะคะสมมติว่าเราต้องการให้เป็นไฟเขียวในเวลาเท่าไหร่ดีคะขณะนี้เป็นเวลาอัปเดตเป็นเวลาปัจจุบัน 15:31 นาทีในเวลา 15:34 นาทีนะคะโรโบก็จะส่งแสงส่องแสงออกมาเป็นสีเขียวนี่ค่ะตอนนี้ไฟเขียวติดแล้วค่ะรถทุกคันเคลื่อนที่ได้นี่ตอนนี้โรโบพอถึงเวลา 16:34 นะโทษค่ะ 15:34 นาทีตามที่เรากำหนดไว้นะคะเขาก็ส่องไฟสีเขียวเลยค่ะแต่เราตั้งเป็นอินฟินิตี้ไว้เขาไม่ดับสักทีใช่ไหมคะขอหยุดก่อนเราสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ค่ะก็คือสวิตช์ของเราเนี่ยนะคะเป็นเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เขาดับก็ได้หลังจากที่เขาเปิดไฟเขียวแล้วนะคะเราต้องการจะให้เขาหยุดส่องแสงหน่อยนะคะแล้วก็มาที่หลอดไฟนี้เหมือนกันค่ะก็ปิดเขาซะนะคะแล้วก็ลากลูกศรแล้วใช้ปุ่ม release ของเราค่ะเอาขอโทษค่ะใช้ทริกเกอร์ของเราค่ะตั้งค่าไปที่ปุ่มปิดจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกนะคะจะเอาคลิก press หรือ release ก็ได้แล้วแต่เด็กๆสะดวกนะคะซึ่งเด็กๆได้รู้ได้ทราบแล้วนะคะว่าแต่ละปุ่มมีความแตกต่างกันยังไงจากคลิปที่แล้วในที่นี้ขออนุญาตใช้ press นะคะไฟเขียวมาแล้วนะคะตอนนี้รถทุกตัวเอ้ยโทษค่ะรถทุกคันก็เคลื่อนตัวนะคะในขณะที่โรโบส่องไฟสีเขียวเรากำหนดค่าทริกเกอร์ให้เขานะคะว่าเราต้องการจะให้เขาหยุดทำงานให้เป็นไฟดับนะคะเราก็ลองดูนะคะเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่เพรสใช่ไหมคะกดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเขาก็ดับไปเห็นไหมคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเริ่มใช้เงื่อนไขต่างๆนะคะในการสั่งการให้กับโรโบได้แล้วนะคะเด็กๆลองทำดูหลายๆรูปแบบนะคะแล้วเด็กๆก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ